อาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้พบกับเจ้าของตลาดนัดรถไฟตอนเด็กๆบ้านผมจนผมอยู่ห้องแถวผมจำนำยันเครื่องซักผ้าเคยเห็นใครยกเครื่องซักผ้าจำนำไหมจากชีวิตที่ลำบากทำให้เขาพบกับอาชีพค้าขายของเก่าปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกตลาดนัดกลางคืนที่ได้รับความนิยมสูงสุดอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้3ทุ่มทางช่อง9 MCOT HD